ขอโทษครับพี่น้องครับนี่พี่ต่อแค่มาหาพี่ยงแค่นี้ทำไมเราต้องยองเลยวะเอานะเชื่อกูเดินให้เบาที่สุดก็พอเพื่อนไอ้ต่อยบอกไอ้อุดมาเพื่อนในตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวมึงให้กูสองคนย่องมาเพื่ออะไรวะก็ไม่อยากให้เสียงดังไงคนมันอกหักอยู่ตกใจแรงๆเนี่ยแต่มันหัวใจวายตายได้บ้าคนจะกระต่ายจะตายง่ายขนาดฮัลโหลมึงมาทำไมเนี่ยไม่ทำงานทำการกันหรอวะมึงต่างหากก็มึงเป็นคนไลน์ไปบ่อยว่าไม่ใช่ว่าวันนี้มาทำงานไม่ไหวก็เป็นห่วงกันไงว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าไหวไหมเนี่ยแค่ไม่มีแรงใจไปทำงานที่เฉยอะพวกมึงกลับไปเถอะปะเดี๋ยวกูก็คงจะดีขึ้นน่าจะเป็นเสียงหนูมันดีดังในตู้แต่มันดีคือดีนู่นวิ่งโดดข้ามเตียงไปฝั่งนู้นนี่หนูมึงเยอะขนาดนี้กลัวมึงน่าจะเลี้ยงแมวแล้วมันคอนโดมึงเนี่ยคิดอยู่เหมือนกันนะต่อไปกูมีแฟนกูก็อยากจะหาคนสักคนหนึ่งที่เขารักแมวกูจะได้เอาแมวเข้ามาเลี้ยงที่ห้องด้วยเออดีงั้นมึงรีบหาว่ะพี่บอกตรงนะกูเห็นสภาพเป็นแบบนี้กูรู้สึกผิดว่ะมันไม่เกี่ยวกับมึงหรอกมันอยู่ที่กูดันไปแกล้งมึงก่อนไงไม่ต้องคิดมากอ่ะป่ะกลับกันไปได้ละกูก็ดีขึ้นป่ะป่ะกูก็นึกว่ามึงจะเป็นอะไรไม่เป็นไรหรอกพี่ต่องั้นเรากลับกันไหมล่ะไปถามจริงนะตกลงที่วันนี้ทำงานไม่ไหวเนี่ยเพราะเรื่องอกหักอย่างเดียวหรือว่าเมาแฮงพี่ต่อมึงก็รู้คนอย่างกูมึงคบมากี่ปีต่อให้กูเมากูแห้งขนาดไหนกูก็ไปทำงานไหวแต่นั่นเนี่ยมันอยู่ที่แรงใจอย่างเดียวแล้วกูไม่มีกำลังใจไปทำงานว่ะกลับไปเถอะปะกูก็ดีขึ้นปะงั้นก็หายไวนะพี่รีบหายผมจะได้พาพี่ไปเลี้ยงอาบอบนวดพยายามนะพยายามให้มันดีขึ้นก็แล้วกันน้องว่ามึงรีบหายวันนี้เลยเถอะพี่น้องครับเออแต่กูจะได้ไปด้วยหายเลยกูก็อยากจะทำให้มึงได้อูดแต่เรื่องของบาดแผลในหัวใจอ่ะมันไม่มียารักษาจริงๆว่าเพื่อนเออกูเข้าใจพี่น้องครับแล้วมึง3คนเข้ามาในห้องกูได้ไงเนี่ยก็กูมีกุญแจห้องมึงไงโอเคไม่เป็นไรก็ดีแล้วเป็นห่วงนะพี่หายไวๆไปเว้ยอยากคุยพี่ยมก็เลยไปถ้าขอรถไปก็คงดีขึ้นครับเออมีอะไรโทรมานะเว้ยพาแกเยอะนะก็ได้ยินเสียงปิดประตูออกไปแล้วไงเพื่อนจะใช้มินิคิดสิต้องใช้สักลินลี่คิดอย่าบอกนะว่าต่อแกล้งทำเป็นปิดประตูทำเป็นว่าออกไปแล้วแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้ออกไปก็ใช่นะสิพี่ต
่ามึงจะแอบฟังอะไรมันอีกวะกูว่านะมันไม่น่าจะอยู่คนเดียวหรอกไม่งั้นมันจะรีบไล่พวกเราแบบนี้อ่ะเฮ้ยแต่เมื่อคืนกูเป็นคนมาส่งมันเองมาถึงมันก็นอนเลยนะเว้ยเชื่อกูมีคนอยู่กับมันแน่นอนอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด